จริงๆผมถ้าขอโทษได้ผมขอโทษทุกคนเลยนะจริงๆก็รู้จักไก่มาไม่นานเนาะประมาณ2ปีเนาะประมาณแล้วก็คลุกกันมาก็ประมาณปีที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นก็คือและสิ่งที่รับรู้มาก็คือเขาคนที่จบนิเทศแล้วก็ไปต่อในสายที่มันไม่ธรรมดาคนนี้คงมีเชื้ออะไรบางอย่างที่รู้สึกเตะใจเตะตามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนสุดท้ายพอได้มาคลุกกันจริงๆรู้สึกว่าเขาเหมาะสมอยู่ทุกที่ทุกเวลาจริงทุกที่ทุกเวลาตื่นมาบางทีผมก็เจอกล้องแล้วบางทีผมยังไม่ได้แปรงฟันเลยตื่นมาเปิดม่านในรถบ้านอะไรเงี้ยสแตนบายแล้วแล้วผมแบบโอเคได้เดี๋ยวกูไปขี้ก่อนนะทุกตำแหน่งบ้าหมดฮะบ้าดีเดือดทุกคนนะมันผมยกตัวอย่างแบบพี่เอกที่ถ่ายกล้องไลฟ์ครับพี่ที่ต้องที่เขาจะนั่งอยู่บนรถไลฟ์ตลอดแล้วนั่งหันหลังคือถ้าพี่ตูนเป็นคนที่วิ่งจากเบตงไปถึงแม่สายคนแรกพี่เอกคือคนที่นั่งหันหลังจากเบตงถึงแม่สายคนแรกหรือพี่โอที่แบบทำดูแลเรื่องน้ำให้นักวิ่งนะเขาก็จะผสมน้ำแล้วก็ต้องคอยขับมาเพื่อดักพี่โอ๊ตคนที่เป็นแมเนเจอร์ของโครงการนะคอยจัดการพี่โอ๊ตซึ่งก็จะมีเหล่าทีมงานของเขาอีกประมาณ20มั้ยคือตื่นก่อนเลิกทีหลังแล้วมันแล้วผมรู้เลยว่ามันเหนื่อยมากมันเป็นกิจกรรมที่พอมันมาอยู่ในขบวนเนี่ยมันทวีคูณไปหมดแล้วมันใช้คำว่าบ้าไปต่อท้ายทุกคนได้หมดเลยจริงๆผมถ้าขอโทษได้ผมขอโทษทุกคนเลยนะ จริงๆผมเกรงใจมากผมเกรงใจทุกคนมากถ้าอยากทำอะไรชิ้นนึงให้สำเร็จอะโอเคปลายทางสำเร็จแต่พอระหว่างทางเราต้องรบกวนคนเยอะมากเลยให้เรารู้สึกว่าระหว่างทางเราก็ร้อนไปบางครั้งเราก็เห็นแก่ตัวมากเกินไปเพราะเรามองเป้าเราเลือกตัดสินใจในบางอันที่เอาเป้าไปแต่เราไม่ค่อยเอาใจคนเป็นหลักเท่าไหร่ซึ่งบางทีผมก็รู้ตัวนะบางทีเส้นของผมมันจะตึงแล้วผมรู้เลยว่าไอ้เส้นที่มันตึงมากตอนในระหว่างการทำงานชิ้นหนึ่งสำเร็จด้วยกันเนี่ยมันอาจจะไปดึงเส้นของใครให้มันตึงจนขาดได้บางคนอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกผมขอโทษภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมีคำว่า devil advocate นะฮะคือแบบไอ้ตัวร้ายในหัวเราจะแบบว่าเฮ้ยความชิบหายต้องเกิดขึ้นสิเราจะได้คอนเทนต์หรือว่าอะไรบางอย่างเวลาเราทำงานเบื้องหลังสิ่งนี้คือไม่แปลกที่แบบเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีดราม่าบางอย่างเกิดขึ้นเราก็แต่ว่าพี่ตูนมันเป็นนักบวชสำหรับผมเพราะว่าเขาควบคุมจิตใจแล้วก็ร่างกายตัวเองได้ดีมากได้ดีจนแบบจนมันสำเร็จอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยไอ้เสียงปีศาจในหัวบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ถึงควบคุมตัวเองได้ขนาดนี้วะที่ตลอด2เดือนหรือตลอดโปรเจกต์9คนละ9ตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่2อะไรเงี้ยตั้งแต่บางสะพานยันเบตงแม่สายทุกคนก็ออกมาร่วมด้วยช่วยกันด้วยใจออกมาฟรีๆให้ข้าวให้น้ำให้เงินบริจาคอะไรกันต่างๆให้ใจถ้าจะมีหนังสักเรื่องนึงจากพวกเราเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันแบบฟรีๆเช่นเดียวกันมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะมีสปอนเซอร์จนทำให้ทุกคนสามารถได้รับชมมันแบบฟรีๆได้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่6ถึง16กันยายนนี้นะครับในเครือ SF แล้วก็ Major นี่คือเราอยากจะชวนทุกคนไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลศิริราชนะครับที่ตอนนี้กำลังสร้างตึกใหม่ชื่อว่านวมินทรบพิตร84พรรษาความสำคัญของตึกนี้คือหนึ่งเลยคือเป็นตึกที่จะดูแลผู้ป่วยยากไร้แล้วก็จะสร้างบุคลากรคุณหมอหรือนักเรียนแพทย์เนี่ยขึ้นมาเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพต่อไป